เดือดค่ะแบรนด์สินค้าฟ้องกลับค่ายดาราหนุ่มคนดังหลังมีประเด็นปลดพรีเซนเตอร์ค่ะก่อนหน้านี้แบรนด์สินค้าชื่อดังได้ร่อนจดหมายสั่งปลดโอมภวัตเป็นพรีเซนเตอร์สืบเนื่องจากประเด็นฉาวในอดีตที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์และทางบริษัทเองไม่เคยนิ่งนอนใจและได้เป็นฝ่ายติดต่อต้นสังกัดของศิลปินอย่างจริงจังหลายครั้งแต่ต้นสังกัดเพิกเฉยต่อสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอดค่ะต่อมาทางจีม MTV ได้ออกมาแถลงการและยื่นฟ้องแบรนด์สินค้าดังกล่าวพร้อมเรียกเงิน120ล้านบาทค่ะล่าสุดบริษัท UGO Utation จำกัดได้เดินหน้าฟ้องกับจีม MTV เป็นจำนวนเงิน120ล้านบาทค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ